เก็ตเนี่ยมีความศรัทธานะครับแล้วก็ในช่วงนี้นักศึกษาติดกันอยู่นะครับไม่มีช่วงไหนอีกแล้วครับที่ท่านจะมาภูเก็ตแล้วมีความสุขตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่มาที่ผมก็เสียดายไว้ผมก็ต้องมาสองวันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารักที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่นี่มีแต่คนดีนะครับท่านขอความกรุณานะครับถ้าไม่มีโอกาสมาเนี่ยเสียดายจริงๆนะครับท่านผมเรียนท่านว่าช่วงนี้นอกจากท่านจะได้กินอาหารนะครับของที่นี่เราเรียกว่าเจียชัยนะครับเจียชัยคือกินแต่ผักไม่ใช่เจียเจนะฮะเจียเจยังมีอย่างอื่นนี่เจียชัยทุกคนจะมาที่นี่ก็ได้บุญอันบริสุทธิ์คาดหวังกับยอดเงินที่จะเข้ามาสะพัดไหมคะเห็นเขาบอก600 ล้านนั่นเท่านั้นนั่นนี่บ้างจริงๆยอดเงินปีนี้เราเชื่อว่าค่อนข้างได้เยอะนะตัวท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสนใจเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยที่นี่เราขอยืนยันนะครับปีนี้ใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆมานะครับ600 ล้านนี่ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นอกเหนือจาก600ล้านครับความสุขของคนภูเก็ตที่ได้ต้อนรับท่านความสุขของคนที่มาภูเก็ตได้มีโอกาสมาเห็นนะครับแล้วก็เรียนท่านทุกคนว่าเรียนขอเรียนท่านนะครับว่าที่นี่ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มครับภูเก็ตไม่ได้มีแต่เรื่องที่ไม่ดีนะครับภูเก็ตมีแต่เรื่องดีๆครับท่านขอให้มาเถอะครับภูเก็ตเป็นเมืองสวรรค์ของทุกคนแล้วก็เป็นเมืองของอยากจะเรียกว่าเป็นพุทธมณฑลของใต้นะครับหลายคนห่วงเรื่องของความปลอดภัยเราดูแลกันยังไงเขาเรียนนะครับว่าความปลอดภัยของภูเก็ตเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเราขึ้นสู่ระดับสูงสุดเลยตำรวจท่องเที่ยวนะครับประสานงานกับพื้นที่ทั้งหมดในการดูแลท่านทั้งหมดแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยคนที่คิดจะเข้ามาประกอบอะไรร้ายๆเนี่ยผมเรียนได้ภูเก็ตเข้าได้2ทางนะทางเครื่องบินกับทางสะพานนะครับถ้าทำอะไรเราปิดสะพานปิดสนามบินลงจับได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าในช่วงถือศีลเนี่ยคนภูเก็ตเนี่ยไม่มีการทำอะไรที่ผิดศีลอยู่แล้วนะครับคนที่ท่านเข้ามานะครับผมรับประกันความปลอดภัยนะครับในระดับหนึ่งนะครับว่าเราทำงานเต็มที่ทุกวินาทีครับนะครับก็ขอให้วางใจในเรื่องของความปลอดภัยที่จังหวัดภูเก็ตครับทุกอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยครับต้องการมีลูกมีหลานถึงจะเป็นเรื่องก็จะอยู่ครบ